มากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องผัดกะเพราเห็ดเผิงหวานเห็ดเผิงขาลายกินแซ่บๆอยู่บ้านนะจ๊ะใส่เวลาน้อยเดียวนะจ๊ะในการผัดกะเพรามาเบิ่งวิธีเห็ดเนาะจ๊ะแซ่บทุกจานเลยจ้ะเนื้อเห็ดกรุบๆนะจ๊ะพี่น้องเห็ดเผิงหวานเห็ดเผิงขาลายแซ่บที่ดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดผัดกะเพราพิมพ์สิใส่เป็นเห็ดเผิงขาลายกับเห็ดเผิงหวานนะจ๊ะพิมพ์ต้มน้ำต้มเห็ดเนาะจ๊ะต้มให้สุกก่อนแล้วก็ผักสะเด็ดน้ำไว้เนาะจ๊ะแล้วก็มีแครอทเนาะจ๊ะมื้อนี้มีแครอท40กรัมเนาะจ๊ะพิมพ์ก็สิหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะจ๊ะไผบ่มีมีพริกมีหยังก็ใส่ได้ตามใจชอบเนาะจ๊ะมื้อนี้พิมพ์สิใส่เป็นหอมแขกเนาะจ๊ะ40กรัมแล้วพิมพ์ก็สิใส่น้ำซอสผัดกะเพราที่พิมพ์เคยเฮ็ดน้ำซอสไว้เนาะจ๊ะเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดในกระทะเลยจ้ะเฮ็ดง่ายๆเนาะจ๊ะแต่แซ่บเปิดไฟกลางคนแห้งเทน้ำมันลงใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะจ๊ะหรือว่าตามใจชอบผู้กินเนาะจ๊ะสำหรับเห็ดผึ่งหวานกับเห็ดขาลายของพิมพ์400กรัมเด้อจ้ะเมื่อกี้พิมพ์ลืมบอกเนาะจ๊ะตั้งให้กระทะน้ำมันร้อนเนาะจ๊ะหลังจากนั้นเฮาก็สิเอาน้ำซอสใส่ลงไปผัดเลยจ้ะมื้อนี้พิมพ์สิใส่3ช้อนโต๊ะเนาะจ๊ะถ้าใครมักเผ็ดใส่ไปเลยเนาะจ๊ะ4ช้อนโต๊ะผัดให้หอมดีนะจ๊ะนี่ก็ได้แล้วจ้ะเทเห็ดที่เฮาเตรียมไว้ลงไฟนะจ๊ะเฮามีน้ำซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปนี่มันก็ง่ายดีด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องเห็ดเฮาก็สุกแล้วนะจ๊ะอันนี้เฮามาผัดเป็นผัดกะเพรานะจ๊ะหลังจากนั้นพี่ก็สิใส่ผักที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะลงไฟผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะหลังจากพิมพ์ผัดไปแค่ 2-3 นาทีก็เป็นที่พอใจของเฮาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปใส่จานเสิร์ฟเลยจ้ะพิมพ์ก็สิมีผักกินน้ำนะจ๊ะสำหรับผักนี่ผู้ใดมักแตงมักหยังก็ใส่ไปตามใจชอบเฮาเลยนะจ๊ะพี่น้องน่ากินมากเลยจ้ะพี่น้องพิมพ์เคยเฮ็ดแล้วเนาะจ้ะมันแซ่บเดี๋ยวพิมพ์สิชิมให้เบิ่งเนาะจ้ะแต่ก็ยังหอนอยู่เนื้อเฮ็ดนี่สิกรุบๆมากเลยจ้ะพี่น้องแซ่บเนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้มาเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งถ้าถือใจอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆจ้าทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า